ส่วนวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีมีภารกิจไปตรวจราชการที่จังหวัดสระบุรีค่ะคุณผู้ชมคะโดยท่านไปติดตามแก้ไขปัญหาด้านชลประทานนะคะหลังจากที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพราะว่าปีนี้เกษตรกรค่ะหันมาปลูกข้าวเป็นจำนวนมากเพราะว่าราคาดีขึ้นนะคะแผนเพาะปลูกข้าวนาปรังเดิมที่คาดเอาไว้เนี่ย1 พฤศจิกายน 2566คาดการณ์ว่าจะมีการเพาะปลูกประมาณ3ล้านไร่โดยประมาณนะคะปัจจุบันคาดการณ์ว่ามีผู้ปลูกข้าวนาปรังประมาณ5ล้าน9แสนไร่ค่ะซึ่งมันก็เกินเป้าหมายที่คาดการณ์เอาไว้ก็กังวลนะคะว่าปริมาณน้ำจะไม่เพียงพอท่านก็เลยลงมาติดตามแล้วก็สั่งการจัดการบริหารจัดการลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่ประกอบไปด้วยจังหวัดชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาให้ผันน้ำจากแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ระบบชลประทานช่วยเหลือเกษตรกรค่ะก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินไปดูพื้นที่ที่เพาะปลูกข้าวนะคะก็มีประชาชนมาบอกว่าค่าปุ๋ยแพงแต่ว่าราคาพืชผลดีก็ยังพอรับไหวแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ซึ่งรัฐบาลเองก็พยายามที่จะหาตลาดให้มากขึ้นเพื่อให้ราคาพืชผลสูงขึ้นตามมานอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของค่าไฟที่เป็นรายจ่ายที่ค่อนข้างสูงก็อยากจะให้กรมชลประทานไปศึกษาเรื่องการใช้แผงโซลาร์เซลล์ค่ะส่วนเรื่องการบริหารจัดการน้ำก็ต้องทำให้ดีเพราะเมื่อราคาข้าวดีเนี่ยนะคะก็อยากจะให้ประชาชนมีรายได้ที่สูงขึ้นค่ะดีครับก็เกษตรกรก็ดูจากใบหน้าดวงตาแล้วก็น่าจะมีความสุขดีในราคาข้าวขนาดนี้นะครับท่านสารเรื่องของน้ำเนี่ยตรงนี้เกษตรกรเขามีเพียงพออย่างเช่นปลูกนอกฤดูกาลเขาได้ผลหนึ่งแน่นอนใช่ไหมได้ผลหนึ่งแน่นอนนะครับเพราะราคาข้าวดีตัวใหญ่เขามีรายได้เพิ่มครับตรงนี้ก็เข้าใช้ได้ทำหน้าที่กรมชลก็ข้าเจ้าที่ดูจากการนำเสนอแล้วดูจากรายละเอียดแล้วแต่ถ้าสักถามแล้วก็ผมเชื่อว่าเจ้าที่เข้าใจดีแล้วก็เข้าใจถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนเขาทำหน้าที่ตอบสนองกับพี่น้องประชาชนได้ดีมากนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับช่วงท้ายนะคะนายกก็ยังได้ย้ำกับชาวบ้านด้วยนะคะว่าถ้าหากมีปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบก็ขอให้บอกทางเจ้าหน้าที่รัฐค่ะบอกอย่ากลัวถ้าหากใครจ่ายดอกเบี้ยเกินเงินต้นแล้วก็ให้หยุดจ่ายนะคะแล้วก็ยังขอให้ประชาชนหยุดเผาซากพืชเกษตรกรรมเพราะกลัวค่ะว่าจะทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ได้ค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมคะท่านนายกก็ลงพื้นที่นะคะช่วงบ่ายค่ะท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดลพบุรีนะคะโดยบอกว่าวันนี้มาลพบุรีเป็นครั้งแรกมาดูเรื่องเขื่อนเรื่องน้ำท่วมนายกบอกนะคะว่าตกใจเหมือนกันว่าน้ำเนี่ยท่วมสูงขึ้นมาเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องการทำเขื่อนการบริหารจัดการเรื่องน้ำเรื่องนี้ต้องให้ส.ส.ในพื้นที่เข้าไปคุยกันที่ทำเนียบรัฐบาลในวันจันทร์หน้าว่าความเดือดร้อนของประชาชนมีอะไรบ้างก็ขอให้ดูในรายละเอียดนะคะแล้วก็จัดสรรจากงบประมาณที่มีอยู่ด้วยนะคะส่วนปัญหาเรื่องลิงที่จะมีการจับลิงเข้ากรงนายกบอกนะคะว่ายังไม่ทราบเรื่องนี้ต้องพูดคุยกับทางส.ส.ก่อนนะคะซึ่งก็จะต้องพูดคุยกันหลายเรื่องทั้งเรื่องถนนที่ใช้สัญจรเดินทางเข้ามาค่อนข้างจะติดขัดนอกจากนี้จะพูดคุยกับปลัดกระทรวงคมนาคมด้วยว่าจะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาตรงไหนได้บ้างเพราะหากจะให้ลพบุรีที่เป็นเมืองรองเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองหลักได้เนี่ยเรื่องการสัญจรไปมาเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะรวมถึงเรื่องความปลอดภัยที่เกี่ยวกับลิงก็ยอมรับว่าสำคัญเหมือนกันนะคะแต่ก็ยอมรับว่านี่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นเสน่ห์ของจังหวัดลพบุรีค่ะแต่ในเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนก็เป็นเรื่องสำคัญตรงนี้เนี่ยคงต้องหาทางลงตัวกันอีกครั้งนึงพูดคุยกันยังไงว่าจะหาทางออกเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะ